สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาย้อมผมนะคะผมสีเดิมที่ย้อมเนี่ยมันไม่ออกมาเป็นสีเทาอย่างที่เราอยากได้แล้วสีมันก็ลอกแล้วก็กลายเป็นสีทองดูนี่แล้วก็กลายเป็นสีทองออกน้ำตาลทองๆเราอยากได้สีเทานะคะวันนี้เราก็เลยไปซื้อครีมย้อมสีผมมาใหม่นะคะเป็นยี่ห้อนี้ที่เขาบอกว่ามันดังมากใน TikTok นี่ยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้อโคทานะคะโคทายี่ห้อโคทาเราซื้อมาทั้งหมด2สีเอามาใช้ผสมกันเขาบอกว่ามันจะออกไปคล้ายๆประกายเทาๆหน่อยๆก็คือซื้อสีเข้มเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2สีนี้เวลาผสมกันแล้วจะได้เป็นสีอะไรนะคะอันนี้ก็คือสภาพภูมิของเราแล้วก็ความยาวโอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะเรามาดูกันว่าในนี้นะคะมีอะไรบ้างในกล่องในกล่องนะคะก็จะมีอุบโคทาอันนี้ดังมากใน TikTok เขาบอกว่าสามารถย้อมได้โดยที่ไม่ต้องฟอกสีผมหรือกัดสีผมก่อนในนี้นะแล้วก็มีถุงมือมาให้1อันก็จะมีครีมย้อมกับอันนี้หลอดสวยเชียวส่วนวิธีใช้นะคะในทีเราผสมถุงมือผสมครีมให้ทั่วทาลงบนหนังสีทาให้ทั่วทิ้งเอาไว้ประมาณ20ถึง25นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดระวังอย่าให้เข้าตาอันนี้นะคะเราซื้อมาหลอดละ149บาทโอเคเหมือนกันก็จะให้เป็นตัวสีกัดกับสีย้อมมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าในนี้ประกอบไปด้วยอะไรอ่านไม่ออกโอเคนี่นะคะเราก็จะใส่สีย้อมลงไปก่อนไม่ใช่สีเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แหละใส่เป็นขวดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่หลอดแล้วก็ค่อยผสมอ๋ออันนี้บอลเมื่อกี้นี้ฮันนี่บอลภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงภาษาไทยก็ไม่ได้เลยผมที่เราสระเรียบร้อยแล้วนะคะเราไว้ทิ้งไว้ประมาณ25นาทีผมก็จะออกสีประมาณนี้ค่ะอันนี้คือผมที่อยู่ในร่มโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูว่าตอนผมออกแดดเป็นยังไงอันนี้ไหนต้องมุมไหนก็อันนี้ผมอันนี้คือผมที่ออกแดด
ไม่ได้ออกไม่ได้เลื่อนนี่อันนี้คือผมที่ออกแดดนี่คือผมที่ออกแดดนะคะนี่ก็สีเข้มกว่าตอนแรกนิดหนึ่งโอเคร้อนก็สีก็จะเข้มออกกว่าตอนแรกนะคะตอนแรกออกเป็นสีทองแต่ก็ไม่ทำให้หน้าดำนะคะแล้วก็ผมกลิ่นไม่ติดด้วยไม่ติดผมมากแต่ถามว่าตอนที่ทำเนี่ยสีฉุนไหมก็คือมันก็คือมีกลิ่นของน้ำยาย้อมสีผมนะคะโอเคเป็นไงสีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ากี่อาทิตย์มันถึงจะลอกออกหมดนะคะโอเคแต่สำหรับสีนี้ก็โอเคเยี่ยมมากโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย